สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพิรพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพี่เตยกับแตงโมเช่นเคยนะครับพี่เตยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหถึงวันที่รอคอยกันสักทีหนึ่งนะฮะถึงแล้วนั่นก็คือการเจอกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะฮะค,คือก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เราชนะอิรักมามนี่ความคาดหวัง,งสูงเนาะ คือก็ธรรมดามพอได้สามแต้มแล้วก็หวังตออ่อคือคือมันจะให้ไม่หวังได้ไงอ่ะนะฮะมันก็เล่นดีฟอร์มดีด้วยแต่อ,อย่าลืมนะว่าซาอุีนี่มันโอ้โหพวกนี้นี่คือแบบยิ่งยิ่งกว่าอิรักอีกนะเขาเรียกว่าท็อปเอเชียใช่ท,ท็อปเอเชียนะครับแต่ว่าจากการที่ดูตัวผู้เล่นแล้วก็ดูสก้าทีมของเขามาเนี่ยนะฮะโอ้โหเป็นทีมที่เปิดเกมบุกชนิดที่ว่าแทบจะก็ไม่สนน่ไม่รับเลิฟอะไรบุกอย่างเดียวเรียกว่าสายแอคแท็กอะ ช่เป็นลุกมากเลยครับคือเกมนี้เราต้องกังวลอะไรบ้างไหมพี่เตยว่าก็บอกเหมือนเดิมครับยืนยันว่าแผงมิดฟิลด์ต้องทางานหนักเพื่อเป็นการป้องกันด่านแรกให้แผงกองหลังไม่งั้นจะแย่โดยเฉพาะพื้นที่ระหว่างกองหลังกับกองกลางที่ช่วยกันรับเนี่ยถ้าใกล้กันเกินไปเนี่ยจะมีพื้นที่เขาโจมตีเพราะนั้นต้องบล็อกเขาให้แน่นขึ้นครับและที่สําคัญสมาธิวินัยเนี่ยพอนัดเนี้ยเผลอไม่ได้เลยเพราะเขาค่อนข้างทาได้ดีและเร็วครับและอย่างที่เราย้ํากันนะฮะว่าเกมนี้คงจะต้องเป็นเกมที่ เน้นรับอยู่แล้วก็ต้องเหมือนเดิมครับอืมคือมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดหน้าแรกไม่ใช่ว่าเจอซาอุจะลุยอย่างเดียวแต่ว่ามันก็ต้องมีอาวุธคอยสวนเขาหรคอยจัดการเขาไม่ใช่ว่าจะกลัวเขาเราก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าเราเล่นรัดกุมครับมีจังหวะเราก็ทําเหมือนเดิมครับเอราวันการิเย่นะฮะก็ถูกจับตามองสุดๆไปเลยคิดว่าเขาจะประกบเราเยอะไหมเอราวัเนี่ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอราวันเนี่ยโดน ไม่ต่ำกว่า2ต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยผมยังเชื่อมั่นว่าอิวัเนี่ยระดับนี้กินตัวได้แน่นอนแต่ทางฝั่งซาอุเขาคิดว่าเขาน่าจะมาสองแซนด์วิชเหรอหรืออาจจะมั่นใจลสองมุมทงดาอาจจะประมาทก็ได้ก็คิดว่าเอาเราอยู่ก็เป็นไปได้คือจากบทสัมภาษณ์โค้ชเขาเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเห็นแล้วทีมชาติไทยเล่นยังไงนะครับแต่เขาก็บอกว่าก็ซาอุก็สามารถทําได้ดีกว่าอิรักนะฮะแล้วก็คิดว่าถึงแม้ว่าทีมชาติไทยจะเล่นดีแค่ไหนก็ตามพวกเขาจะต้องเก็บ3มแต้มให้ได้ ก็เขาก็คือพูด,ดง่ายเขาบอกว่าคุณภาพเขาเหนือก็อีรักแหละเขาพูดประมาณนี้เขาก็เชื่อมันในทีมเขา่าจะชนะเราได้แต่ส่วนของเราเราก็น้อมรับแล้วก็รอจัดการเขาอย่างโดยดีดีกว่านะฮะช่องทางหรือว่าหนทางในการที่จะจมตีซาอุพิเตอร์คิดว่ามันคืออะไรฮะความประมาทของเขาแน่นอนเขาต้องเล่นเกมลุกเพราะเขาเล่นเกมลุกเนี่ยมันจะมีพื้นที่ว่างเรามีความเร็วอย่าลืมนะโดยเฉพาะเอราว,วันเนี่ยพาบอลไปได้ดีจังหวะที่เอราวันพาบอลไปได้ดีเนี่ย เพื่อนก็สามารถสปีดขึ้นมาเติมในพื้นที่ว่างได้มันหาคนฉีกให้ก่อนใช่ไหมถูกต้องครับแล้วทําไปทามาวันเนี้ถ้าเกิดปุริเชตเข้าฟอร์มก็จ,จะเพิ่มตัวอันตรายขึ้นมปหนึ่งตัวด้วยมันทําให้มี2มิติแล้วมิติที่3คือเขาแล้วฝั่งซ้ายเรายังไม่ค่อยโดดเด่นถ้าฝั่งซ้ายเราโดดเด่นขึ้นอีกก็เท่ากับเรามี3ามชอยในเกมลุกเลยนะซ้ายกลางขวาพร้อมเลยคือเพราะฉะนั้นน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เล่นอย่างที่เราบอกแล้วครับว่าจริงๆแล้วทีมชาติไทยมันจะไปเปลี่ยนนเยอะะคงไไม่ด้ มันเป็นธรรมชาติของฟุตบอลทั่วโลกนะโมบมันไม่เปลี่ยนทีละห้าคนสี่คนหรอกถ้าเปลี่ยนขนาดนั้นแปลว่าทีมเขาล่อไปแล้วหรือมันมีปัญหาจริงๆคือแพ้เจ็ดศูนย์อะไรเงี้ยถ้าจะเปลี่ยนคนเจ็ดคนอะไรเงี้ยมันแต่ว่าอย่างเงี้ยมันดีอยู่แล้วมันจะมีปรับนิดปรับหน่อยให้ทีมสมดุลมากขึ้นครับคือเรื่องไล่อัพผมว่าหลายๆคนเนี่ยแฟนบอลก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะทายกันถูกเพราะว่ามันเล่นดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ชนะมาคืออะไรที่ชนะมามันคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรท เพราะฉะนั้นครับ11รายชื่อของเรานะฮะที่ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยมันก็คงจะค่อนข้างเหมือนเดิมนะฮะเพราะมันดีอยู่แล้วนะครับอ่ะลองมาดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับตรงนี้ครับเราไล่เรียงไปเลยแล้วกัน4,2,3,1เหมือนเดิมนะครับผู้รักษาประตูโสพลวิทย์วันนี้งานยากที่สุดของเขาคืออะไรพี่เตยสักหน่อยศูนย์หน้าเบอร์เกของซาอุค่อนข้างดีเยอะใช่ไอลาดีนี่มันเขาจะเจอท้าทายเยอะ แล้วก็เบอร์ยี่สิบสามเขายิงไกลได้ดียาย่าอ,อเมนออเมร์ยาย่าคนนะี้ยิงไกลได้ดีนะออคนนี้ค่อนข้างยิงไกลบ่อยครับนะฮะสองสองคนนี้ก็สื่อซาอุเขาก็บอกว่าน่ากลัวอยู่แล้วแล้วก็เบอร์สิบเจ็ดเนี่ย กินตัวเลีเ้ยงกินตัวแล้วชิงให้เพื่อนเงี้ยก็ต้องเรอรีะนะครับครับโอ้นี่เหมือนเป็นคนซาอุเลยรู้จักทุกตัวเลยคุณไม่ธรรมดาครับ <c oughs> นะฮะเออนะฮะอ่ะกองหลังของเรางานหนักสุดๆต้องร่วมเล่นยังไงพี่เต้ยว,ว่าเวลาร่วมเล่น4คนเนี้ยสี่คนเนี้ยต้องคุยกันมากกว่าเดิมต้องส่งสัญญาณกันต้องส่งเสียงกันหนักแน่นอนเพราะว่าซาอุจะมาแบบว่าซ้ายขวาหน้าหลังจะเคลื่อนที่เยอะ อีรักอาจจะเคลื่อนที่คนเดียวคือเบอร์เจ็ดแต่ซาอุเนี่ยเคลื่อนที่ทั้ง4ตัวเลยเพราะนั้นเราจะเห็นเขาจะออกนอกออกในทีเนี้เราต้องรักษาเชฟรักษาลายของกองหลังให้ดีถ้าเกิดขยับตามเขามากมันจะมีพื้นที่เขาโจมตีเราเพราะนั้นเนี่ยสคนนี้ต้องทำงานเป็นเป็นชิ้นเดียวกันเป็นลายเดียวกันตรงนี้น่าสนใจแต่บางทีเราเห็นเนะเกมระดับใหญ่ๆของโลกเนี้ยทีมชาติหรือว่าสโมสรก็แล้วแต่ Compact เนี่ยหรือว่าการคุมพื้นที่เนี่ยมันแน่นจริงๆเนาะมันสําคัญมากครับเพราะรถ้าเราคุมไม่อยู่หรือขยับผิดนิดเดียวเนี่ยมีพืน้นที่ว่างแล้วเขาจะโจมตีเราได้ทันทีเลยครับแต่ว่าถ้าพูดถึงวรินทร์อน,นี่ตอนนี้นี่ก็เป็นที่น่าจับตาเนาะเขาบอกว่าอาจจะอาจจะนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เวลาหนทางอีกยาวไกลว่าน้องจะขึ้นมาแทนแบ็คไซด์ชุดใหญ่ได้หรือไม่ ถ้าเป็นคนไทยก็ต้องบอกตรงๆว่าอุ้มก็แก่มากขึ้นทุกวันในประเทศไทยเราก็มองเอ๊ะใครจะมาแทนอุ้มหรือใครจะขึ้นมาทดแทนได้ตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่กำลังดูดูกันอยู่หนึ่งในนั้นก็น้องเขาก็โดดเด่นขึ้นมากก็ยาเห็นนนวัันทุกคนก็หวังเหมือนกันเนี่ยหวังว่าเฮ้เราจะมีแบ็กซ้ายคนใหม่หรือยังมันเป็นเรื่องปกติครับที่แรงกดดันมันจะมาที่น้องเขาเองแต่ขวาบ้านเราค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ก็ชุดนี้ได้วาริชูทองเข้ามาผมว่าเขาพัฒนาเยอะมากเลย นะฮะโอ้เรียกว่าผิดหูผิดตาเท่านี้ดีขึ้นมากแต่วันนี้เดี๋ยวเจอซาอุว่าความแข็งแกร่งของซาอุเนี่ยมันเพราะว่าเจอไอ้ยี่สิบสามเจอตัวต่อตัวกับยี่สามเลยจะเอาอยู่ไหมเนี่ยน่าสนใจคือถ้าเอาอยู่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าดังเอเชียเอเชียเดินไม่ได้เลยนะครับตัวใหญ่จัดนะครับคือถ้าเอาไอ้เบอร์ยี่สิบสามอยู่นี่บอกได้เลยว่าโคตรโหดนะครับส่วนก้องหลังสองคนของเรานะครับทรงวุฒิกับชนะพัฒน์ร้อยแปดสิบแปดกับร้อยเก้าสิบกว่านะไหวอยู่นะ ไหวอยู่ครับแต่ต้องดูในช่วงครึ่งหลังเนี่ยแหละกลัวจะยุบในช่วงครึ่งหลังไงเ่าต้องแรกน่าจะไหวครึ่งแรกก็ไม่มีปัญหาเพราะร่างกายเราเล่นมาค่อนข้างหนักเหมือนกันครับตรงกลางครับตรงกลางก็คงจะเป็นเสกสรรเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะก็คงจะได้รับโอกาสลงไปเนาะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่เห็นว่าสามารถทําผลงานได้ยอดเยี่ยมขึ้นลงขึ้นลงนะฮะเกมนี้ก็อยากจะให้โชว์ศักยภาพได้เหมือนเดิมนะครับแต่คู่ของเขาคงจะต้องอาจจะมีเปลี่ยนน่ะผมว่าน่าสนใจตรงนี้ครับ คิด้วยว่าเป็นไงฮะเพราะว่าตอนนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นนัชชาก็ต้องบอกตรงว่าเขาที่แล้วที่นัชชาลงมาก็ค่อนข้างทําได้ดีนะแล้วก็ช่วยเรื่องเกมรับได้คิดว่าเต็มสูบเลยเพราะเขาเซกชัยกับนัชชาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสไต,าตาล์ฮาร์ดแมนรับดีทั้งคู่เพรา,าะฉะนั้นผมว่าคนหละน่าจะเลือกมาเพื่อบล็อกซาอูให้อยู่เหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญ2คนนี้ก็ยังจ่ายบอลดีด้วยคือมันมีบิลอัพให้ได้มันมีชอยไม่กี่คนนะตอนนี้ฮะถ้าไม่ใช่เศรษฐสิทธิ์มันก็เหลือนัชชากับ สิทธาใช่ครับมันมีแค่สองคนแต่ถ้าเราเป็นโค้ชสมมตินะถ้าผมเป็นโค้ชในทีมเนี่ยผมอาจจะมีบางคนอื่นก็ได้เพราะว่าการซ้อมเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครแต่เรามองตามหน้างานที่เราเห็นกันแต่ถ้าสไตล์โค้ชละก็เน้นใช้ประจำใช่ครับออนะครับส่วนเกมรุกล่ะครับมีความเห็นแตกต่างกันอย่างไรครับคิดว่ากันชพลเนี่ยวันนี้น่าจะมาซ้ายอย่างที่พี่ต้อยบอกเทปที่แล้วเลยนะครับบอกว่ากันชพลเนี่ยน่าจะลงมาเราเลี้ยงตัดปะเลี้ยงตัดเพราะถนาดขวา ทีู่เขาใช้แบบนี้เหมือนกันแล้วเขาค่อนข้างโดดเด่นในเกมลุกทางซ้ายแล้วเลี้ยงขึ้นไปในพื้นที่ฮาสเปแล้วตัดเข้าขวาแล้วยิงก็ตามหรือใจเพื่อนก็ตามตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจผมว่ายังได้โอกาสอยู่ครับน่าจะได้โอกาสอยู่นะถ้าคนที่ดรอปลงไปก็จะกลายเป็นชิสนุพงศ์นะครับแต่คนนี้ยังไงก็ต้องลงนะผมว่าปูระเช่ครับผมว่าวันนี้แหละมันจะเป็นวันทางน้องเขาอีกวันละพว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว ครับนาที่แล้วอาจจะล้าสะสมมีอะไหลายอย่างแต่ว่าผมสนใจที่ว่านาที่แล้วที่ถอดออกมาก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าโค้ชละพักน้องเขาด้วยนะส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเล่นภาพร่างกายใช่เพื่อเก็บไว้นัดเนี้ยเพราะนัดเนี้ยผมเชื่อว่าบรเชตเนี่ยจะทํางานได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแต่จะดีระดับไหนเนี่ยต้องดูกันในเกมวันนี้ครับส่วนคนนี้ครับต้องพูดถึงสุดๆเอราวันการีเยครับกลัวเรื่องเดียวครับอาการบาดเจ็บ เขาเล่นหนักเล่นเร็วเล่นเต็มที่แล้วเกินมันจังหวะสปีดแล้วแต่สิบแปดไม่น่านะเราคิดตอนเราสี่สกว่าเปไม่ใช่แหมเราก็รู้แต่ว่า คือเขาใช้งานหนักแล้วเขาโดนออทุกคนประกบแล้วโดนไล่เตะนะที่แล้วช่วงไทยเกมพะอ,อีร<อ>ัก็ไล่เตะนกอันนี้ออผมเป็นห่วงว่าเกมนั้นเนี้ยพอเล่นไปเรื่อยเ,อยเดี๋ยวโดนจังหวะปะทะแล้วมันบาดเจ็บขึ้นมาอ,อ๋อจังหวะใส่นัะหรือครึ่งหลังสปีดเยอะกระชากเยอะเงี้ยมันกระตกขึ้นมาเพราะมันมันใช้งานจนมันมันเกินเกินขอบเขตของเขาอะ่ะที่ดอกแหมผมเป็นห่วงมากเลยอันนี้ก็ต้องดูกันศักยภาพมาถึงอยู่แล้วมาดูกันว่าน้องเขาจะทําอะไรมั่งในวันนี้อ่านะครับแล้วก็หน้าเป้าของเราครับพีรศักดิ์เผยพหม่ คนนี้ต้องมาต้องมีถ้าไม่มีเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจเพราะว่าพื้นที่ใน18หลาเนี่ยต้องยกเขาให้ใหเขาเลยนะออมีแค่จงังหวะนิดเดียวเขาทําได้ครับพี่โจห้าหลาว่างไงโจโอวันนี้อยู่ด้วยกันทุกวันนะพอดีโจโนี่ก็เขาบอกว่าโอ้ของครบเครื่องแต่โจโเขาบอกว่าไทยเขาสอนคือจะเก่งกันเดิมอีกเยอะเขาอย่างงี้งานไม่ค่อยหาพี่โจนะเป็นเรื่องธรรมดานะงานไม่ค่อยหาเว้ยพี่โจนะฮะเออนะครับอ่ะ นี่ก็คือไลอ up นะที่คาดการกันนะครับว่าจะลงเนี่ยแหละก็ไม่หนีจากนี้แน่นอนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับคืนนี้เดี๋ยวเจอกันเรามาทัก4ทุ่มนะพี่เต้รพร้อมก่อนเลยมารอเลยมาเชียร์ด้วยกันอ่ะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ